ผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้มากินนิชินนูดโดนะครับก็ของเจ้าญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าพี่พิเศษวันนี้เนี่ยก็คือว่าเนี่ยเขาเขียนว่าพาเนียนะครับก็แปลว่าชีสนะครับทางพวกภาษาอินเดียในปานเขาอยู่ที่ในปานครับอันนี้พาเนียบัตเตอร์มัสลามัสลาก็เป็นชุดผงเครื่องปรุงคล้ายๆกับเหมือนพะโล้นะครับที่มีหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่านี่เป็นอาหารทางอินเดียเขาเห็นยอดแหลมๆโผล่มาขาวๆไหมฮะยอดภูเขามาชาปุเลผมอยู่ที่เนปาล นะครับนั้นเป็นภูเขาหิมะก็มาใส่เครื่องใส่น้ำลงไปแล้วครับเดี๋ยวผมใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ปิดฝาช้อนก็มีให้มาด้วยไอ้ซ่อมมีให้มาด้วยเดี๋ยวรอทานดูครับราคาก็เงินไทยก็ประมาณสัก10 กว่าบาทมั้งครับก็นี่มีทั้งชีสทั้งบัตเตอร์โดยรสชาติจะเป็นยังไงมัสลาไปที่ไหนก็เจอมัสลาครับเป็นผงเครื่องแป้งเอ้ยเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะครับได้เวลาแล้วครับคลุกเขาให้เข้ากันนะอ๋อมีรสชีสครับมีรสชีสอยู่แล้วก็รสเครื่องแกงมัสลานะฮะก็คล้ายๆกับพะโล้นะคือขายที่ไม่ว่ารสชาติเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเครื่องแกงผสมอ่ะเครื่องเทศผสมอย่างพะโล้ก็เป็นเครื่องเทศ5 อย่างเพียงแต่ว่าของทางจีนเขาจะเลือกรสที่ถูกปากเขาของแขกนี่เขาก็เลือกที่ถูกปากเขาเหมือนกันนะครับรสชาติจะคนละแบบกันลองเส้นดูครับเหนียวนุ่มเลยครับเป็นรสเนยแปลกรสเนยจริงครับเต็มปากเต็มคำแล้วก็แต่มันมีงงๆตรงที่มันมีมัสลาอยู่ด้วยเนี่ยเหมือนรสเนยแบบแขกฮะก๋วยเตี๋ยวเอ้ยบะหมี่รสเนยแบบแขกก็แปลกดีครับชอบนี่คือแบบมันมีสีสันนะถ้าถามว่าอร่อยไหมต้องกินนานๆมากซึ่งจนผมกินหลายปีแล้วผมยังไม่ค่อยชินกับรสมาสลาเท่าไหร่คือทานได้นะแต่ไม่ได้ว่าชอบปวดปานอะไรเงี้ยก็อาจจะถ้าแขกเข้ามากินผงพะโล้บ้านเราเขาก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยกินได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นบอกว่าอาหารบางทีเราต้องเปิดใจครับลองๆไปที่ไหนแล้วก็ลองนะครับชอบไม่ชอบก็ว่ากันแล้วก็ถึงให้ลองแบบว่าทานได้เราจะง่ายขึ้นเยอะครับเวลาเดินทางนะฮะก็อยู่ที่ประเทศเนปาลครับผมนี่จากหน้าต่างโรงแรมนะครับเมืองโพคลาด้านนู้นขาวๆก็มีภูเขาหิมะอีกขาวๆแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะฮะอันนี้นิชินเป็นบะหมี่ญี่ปุ่นครับแต่ทำรสชาติเอาใจทางชมพูทวีปเขาสวัสดีครับ